และวันนี้ค่ะพิเศษมากๆนะคะเด็ก10ขวบที่ได้เป็นแชมป์ไมค์ทองคำเด็กคนที่4เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเส้นทางความฝันของเขากันแต่ก่อนอื่นอยากฟังเสียงร้องของเขาอีกสักครั้งนึงก่อนนะคะต้อนรับน้องดิโพสวัสดีเหล่าแม่ยกของน้องด้วยนะครับน่ารักมากเลยนี่คือมาให้กำลังใจน้องนะคะเด็กชายดิพอเด็กชายชาติชายอาศัยไพรพนา yeah. นี่แชมป์นะนี่เราอยู่กับแชมป์นะเนี่ย10ขวบแล้วพี่ยก10ขวบดิพอตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเราเป็นแชมป์คนใหม่ของไมค์ทองคำเลยรู้สึกดีใจครับครับผมเพราะเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผมครับครับผมตอนที่เราไปแข่งเนี่ยเราคิดไหมว่าเราจะมาไกลถึงแชมเปี้ยนแบบนี้อ๋อไม่คิดเลยครับเพราะว่ามีเด็กหลายคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับโอ้แต่ฝีไม้ลายมือดีมากนะพี่ยกนะขนาดไม่ค่อยมั่นใจนี่ได้เป็นแชมป์แล้วนะลูกนี่แล้วเป็นไงพอได้เป็นแชมป์แล้ว
มีใครมาขอถ่ายรูปหรือยังมีใครขอลายเซ็นหรือยังคะยังไม่มีครับลายเซ็นนี่โอ้ยคิดแล้วปะหนูต้องขอต้องเตรียมลายเซ็นแล้วนะที่พอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหล่าแฟนคลับมาขอลายเซ็นขอถ่ายรูปหนูแล้วนะไม่น้องยังไม่ได้เตรียมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาถ่ายเซลฟี่อ๋อใช่เขาจะเอาลายเซ็นไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวมีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปลายเซ็นเนี่ยเขาไปกู้เงินอย่างเดียวนะเอาขนมเนี่ยเอาถูกด้วยใช่ด้วยนะคุณผู้ชมถ้าดูอยู่เนี่ยน้องดิพอเนี่ยจะมีความละไม้คล้ายน้องอนันต์มากอนันต์เป็นอะไรกับดิพอเป็นหลานครับอันนั้นเป็นหลานของดิพอดิพอดิพอเป็นหลานลูกหนูต้องเป็นหลานลูกอาครับเป็นอาเป็นคุณอาใช่ไหมอันนั้นเป็นอาดิพอเป็นหลานอานันเป็นคุณอาอานันก็เป็นแชมป์หนูก็เป็นแชมป์อย่างนี้มีส่วนช่วยในการมาสอนร้องพงร้องเพลงไหมลูกอ๋ออานันก็สอนครับครับเรื่องการปรับตัวปรับคีย์ครับผมปรับตัวปรับคีย์ปรับตัวยังไงฮะปรับตัวยังไงเหมือนกับร้องเพลงแล้วยืนจะเอียงตัวแล้วก็พอไม่เหมือนกับไม่ไปแล้วก็ไปตามไม่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อบุคลิกภาพท่าทางมันจะส่งผลต่อการร้องด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีเรื่องปรับคีย์ครับปรับคีย์เสียงหรือคีย์กุญแจคีย์เสียงนี่จะไปเข้าบ้านหรือยังไงสอนส้มกุญแจหลายคนอยากรู้แล้วหนูมาจากที่ไหนนะหนูมาจากที่ไหนนะนี่พอจากจังหวัดตากครับโรงเรียนบ้านแม่องกีครับจังหวัดตากที่บ้านเนี่ยคือเป็นแบบป่าไม้เส้นทางธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเวลาไปโรงเรียนไปยังไงคะก็เดินไปกับเพื่อนๆครับเดินไปเป็นแถวกี่กิโลมันสองไม่ประมาณ2กิโล2กิโลกี่นาทีเดินกี่นาทีดีกว่าเดินกี่นาทีก็ประมาณนานอยู่เนาะนานอยู่ครับนานอยู่นานอยู่เห็นว่านอนที่โรงเรียนเลยใช่ไหมครับครับต้องอยู่ที่โรงเรียนเลยครับผมเพราะว่ามีหอพักอยู่อ๋อเพราะว่าบ้านกับโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างไกลอยู่แหละแล้วเป็นเดินเท้าเป็นป่าด้วยที่พวกเราทราบมาเดินไกลก็เลยต้องนอนที่โรงเรียนกันเสียงอู้อี้อู้อี้นี่เป็นไรเปล่าวันนี้เห็นเมื่อเช้าเขินพี่หยกหรือเปล่าพี่หยกสวยหรือเปล่าเราเลยเขินหรือเปล่าเสียงอู้อี้นี่เห็นบอกเมื่อเช้าให้คัดจมูกด้วยเหรอครับเมื่อเช้าใช่ครับมีคัดจมูกครับเป็นโรคไซนัสครับเป็นไซนัสเหรอครับโอ้ที่พอเป็นไซนัสเสร็จที่พอร้องเพลงจนเป็นแชมป์ได้ด้วยอ่ะไซนัสนี่โรคประจำตัวใช่ไหมครับใช่ครับโรคประจำตัวครับแล้วอาการเป็นยังไงคะตอนนี้โอเคไหมโอเคเมื่อเช้าเห็นบอกต้องพ่นน้ำพ่นยาล้างจมูกล้างจมูกใช่ไหมแปลว่าก่อนที่หนูร้องเพลงก็ต้องมีการเคลียร์จมูกเกิดขึ้นเสมอใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรักษาต่ออะไรยังไงไหมคะก็ถ้าเสร็จแล้วก็คิดว่าจะไปผ่าตัดเลยก็มีแม่ๆหลายคนที่จะช่วยอยู่ครับน้องจะไปผ่าตัดนี่พวกเราเห็นแบบนี้คือน้องเป็นไซนัสนะคุณผู้ชมแล้วร้องเพลงเมื่อกี้ร้องสดร้องได้เพราะขนาดนี้ได้แชมป์ไม้ทองคำด้วยหนูเก่งมากนะปรบมือให้ตรงนี้เลยลูกอีกทีนึงโอ้สุดยอดไปเลยเนาะมีความฝันนะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรดีพออยากเป็นนักร้องแบบอาครับพ่อมีอาเป็นไอดอลฮะโอ้อานันที่เป็นหลานดีพอเนาะอาเป็นอาอันนี้เป็นหลานอันนี้เป็นหลานลูกอันนั้นที่เป็นอาของที่พ่ออยากเป็นนักร้องแล้วน้องเนี่ยมาข้างหน้าหน่อยค่ะนอกจากหน้าเหมือนแล้วบุคลิกภาพความซื่อความใสความน่ารักก็เหมือนอนันต์ด้วยนะก็เลยทำให้มีคนรักเยอะขนาดนี้ไงเออนี่แฟนคลับเยอะขนาดนี้นะครับดิพอขอบคุณเขาหน่อยดีกว่าขอบคุณพี่ป้าน้าอาหน่อยครับเขาอุตส่าห์มาบอกอะไรกับเขาหน่อยให้เขาชื่นใจหน่อยครับผมก็ขอขอบคุณแม่ๆด้วยนะครับที่มาดูผมแล้วก็เข้ามาเชียร์ผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณใครอีกมีความรู้สึกในใจอยากจะขอบคุณใครอีกพ่อแม่ที่ทำงานอยากจะขอบคุณพ่อและแม่ครับที่ช่วยที่ให้ผมมาร้องเพลงบนเวทีไม้ทองคำแล้วก็ขอบคุณรายการไม้ทองคำขอบคุณแม่ๆและคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้ผมและผมก็ต้องขอขอบคุณฮูวาวที่ช่วยสอนร้องเพลงให้ผมแล้วก็พาผมมารายการไม้ทองคำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยโอ้แสดงความยินดีกับน้องดิพอด้วยนะคะเด็กชายชาติชายนะคะคือเรียกว่าน้องมีความน่ารักมีความใสมีความซื่อแล้วก็เก่งจริงๆพิสูจน์ออกมาจากเสียงร้องแม้จะเป็นไซนัสที่เตรียมจะผ่าตัดแล้วอะถูกต้องเก่งมากลูกพี่ว่าอนาคตไกลแน่นะแต่ไงวันนี้เราต้องลาก่อนแล้วเพราะว่าดิพอฐานจะหมดอยู่แล้วพี่หลกนะเช้าแบตเริ่มอ่อนแล้วตอนนี้เช้าโอเค